สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็ได้เลิกแล้วนะคะสำหรับการทำโรมทัวร์ใจมากเลยสุก้าได้มีโอกาสทำแต่ก่อนอื่นปิดซอฟต์บอกก่อนเพราะว่าสว่างโล่มากถ่ายงานอีกงานนึงเสร็จนะคะแล้วก็อ่ะเราก็รู้สึกว่าห้องเราสะอาดดีวันนี้นะคะห้องนี้บอกก่อนว่าเดิมนะคะเป็นห้องผลิตของนะคะที่เป็นเหมือนห้องทำงานที่ค่อนข้างที่จะรกแล้วก็เล็กนะคะหลังจากที่ตัดสินใจไปผลิตของที่โรงงานแล้วนะคะที่นี่ก็เลยไม่ได้ใช้ขิงก็เลยครอบครองนะคะด้วยอะไรก็ตามที่รู้สึกว่าเราต้องมีที่ถ่ายงานจริงๆแล้วก็อยากจะแต่งห้องสวยๆนะคะห้องนี้ก็เลยเปลี่ยนจากห้องทำงานเป็นห้องทำงานของดิฉันเองนะคะขิงจะบอกก่อนว่าห้องนี้มีขนาดที่เล็กมากๆนะคะก็จะได้ดู beforeก่อนหน้านี้ด้วยนะคะว่าแบบขิงตกแต่งอะไรยังไงบ้างนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเดินกันจากหน้าประตูเลยค่ะพอเดินเข้ามาเราก็จะเจอกรอบรูปพวกนี้นะคะคือรูปวันนี้ขิงจำไม่ได้ว่าคุณแม่ซื้อที่ไหนน่าจะเป็นเขาใหญ่นะเพราะว่ามันนานมากแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นของคุณแม่ไม้ปลอมเนี่ยค่ะเสียบเข้าไปข้างหลังนะคะให้มันดูแบบไม่น้ำตาลเกินไปนะคะก็จะเป็นเหมือนกันตรงนี้อันนี้คือเป็นดอกเดซี่นะคะซื้อมาจากสำเพ็งแล้วแบบอารมณ์เหมือนนางเหลือนางไม่มีที่แขวนเดี๋ยวฉันก็เลยมาแขวนตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ยังไม่ได้ใส่ผ้าม่านเนาะตอนนี้ก็จะเป็นที่วางซอฟต์บ็อกซ์นะคะซึ่งตรงข้างกับซอฟต์บ็อกซ์เนี่ยแน่นอนมันก็จะเป็นโซนที่ขิงไว้ถ่ายงานค่ะก็จะเป็นมุมของโต๊ะทำงานของขิงเองค่ะด้านแรกนะคะเราก็จะเห็นบอร์ดตรงนี้เป็นบอร์ดที่เพื่อนทำให้ในวันเกิดนะคะขิงว่ามันแบบง่ายกับการเก็บรูปแล้วก็แขวนนู่นแขวนนี่ก็เลยเอามาแปะตรงหน้าคอมนะคะแล้วก็จะมีงานที่เคยทำสมัยลงมาคือเนื่องจากเป็นคนที่ชอบต้นไม้มากแต่ว่าเป็นคนที่ดูแลต้นไม้ไม่เก่งนะคะก็จะเห็นว่ามีต้นไม้ปลอมเนี่ยแทรกแซมอยู่ทุกที่นะกล้องมีสมุดแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแพลนนะคะส่วนของคีย์บอร์ดอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบพวกบลูทูธในเคสที่เราไปทำงานในโต๊ะใหญ่อะค่ะเราก็จะสามารถ move mouse กับตัวคีย์บอร์ดเนี่ยไปใช้ตรงโต๊ะตรงนี้ได้นี้ก็จะเป็นขนเฟอร์นะคะด้านมาจากอีเกียนะคะเป็นแบบถูกแล้วก็มีหมอนนะคะก็จะเป็นเครื่องปรินท์ของ Canon นะคะเลื่อนลงมาก็จะเป็นหนังสือเป็นอุปกรณ์นะคะพิเศษความพิเศษความพิเศษของโต๊ะตัวนี้มันเป็นโต๊ะที่ไว้ทำเบเกอรี่นะคะก็เห็นว่าขนาดมันเย็นของโต๊ะของด้านบนเนี่ยค่ะจะดีมากสำหรับการทำเบเกอรี่นะคะก็ทิ้งไม่ได้เพราะว่ามันใหญ่มากแล้วมันสวยมากแล้วมันแพงมากก็เลยเก็บไว้มันสามารถเก็บของได้นี่ไงเป็นกระจกที่ขิงแบบใช้เวลาทำงานนะคะส่วนตะกร้านี่ก็จะเป็นตะกร้าที่ไว้ใส่ของที่แบบจะทำงานเตรียมไว้อันนี้ก็คือเตรียมสำหรับคลิปถัดไปนะคะบนตรงนู้นก็จะมีดอกไม้อีกแล้วนะคะมีที่แบบอากาศนิดนึงหอมๆมีวิกผมอันนี้เป็นแฮปปี้นะคะแล้วก็ไล่มาเชลชั้นแรกตรงขวามือนะคะก็จะเป็นน้ำหอมมีดอกกุหลงดอกกุหลาบอะไรอย่างงี้ก็จะเป็นแบบพวกลิปสติกต่างๆนานานะคะวางเรียงไปแล้วก็มีดอกไม้อีกแล้วนะคะจะเป็นเรื่องของอะไรแท่งๆจะเป็นแบบพวกคอนซีลเลอร์นะคะเป็นแบบเชดดิ้งที่เป็นสติ๊กเพนซิลพวกแบบว่าอายไลเนอร์มาสคาร่าอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลิปสติกแค่ข้างบนจะเป็นพวกลิปนะคะส่วนเปิดมาข้างล่างนี่ก็จะเป็นแบบพวกกลิตเตอร์พวกชิมเมอร์พวกอะไรที่มันเป็นแป้งๆเป็นกระปุกกระปุกเนี่ยค่ะจะมาเก็บไว้ในนี้นะคะแล้วตอนนี้ก็จะเป็นลำโพงมาแชลนั่นเองนะคะอันนี้น่ารักมากเป็นวิทยุของ GMM นะมานานมากแล้วนะจุดที่ขิงชอบที่สุดคืออันนี้มันออกแบบเหมือนวิทยุรุ่นเก่าเห็นปะมันก็จะแบบปิดนี่ได้แล้วก็เปิดพอเปิดแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นใส่ถ่านนะคะแล้วก็เปิดตรงนี้ปุ๊บนี่ดันลงดันขึ้นอะไรเงี้ยก็จะเลือกกับ FM AM อะไรเงี้ยนะคะตอนนี้ก็จะเป็นตัวเลือกช่องจูนช่องแล้วก็หมุนเอาเราจะฟังช่องไหนแล้วก็หมุนเอาน่ารักมากก็เลยเก็บไว้เพราะมันสวยดีนะคะชั้นนี้คือความรกจริงๆคือความไม่รู้จะเก็บยังไงแล้วนะคะตะกร้าที่ใส่ลิปสติกโดยเฉพาะนะคะแล้วก็มีอายไลเนอร์หลงอยู่มา2อันโซนนี้จะเป็นลิปซะส่วนใหญ่เห็นไหมจะมีแบบ For You Too มี XOXO นะคะมี Maybelline มี Wet n Wild อะไรเงี้ย Super Mom อะไรเงี้ยเชลถัดมาอันสุดท้ายนะคะจะเป็นเชลที่ของที่ยังไม่ได้รีวิวหรือว่ารีวิวเสร็จแล้วไม่มีที่เก็บนะคะนี่ถึงก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งด้วยนะคะเพราะว่าฝั่งนี้เป็นกระจกนั่นเองค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกระจกอันนี้ซื้อมาจากโฮมโปรนะคะอยู่ที่890บาทเท่านั้นเองนะคะตอนแรกคิงจะซื้อกระจกที่อีเกียแล้วทีนี้ไปดูแล้วมันแบบ2,000กว่าบาทอะเรารู้สึกว่า
เราไม่ได้อยากได้ของแพงขนาดนั้นแล้วก็ไปเจอโดยบังเอิญเราคือสวยด้วยแล้วก็แบบซื้อมาเลย890นะคะต้นไม้ด้านบนก็คือยัดมาเลยซื้ออะไรหาเลยมันแล้วก็ยัดใส่มาให้หมดให้มันเขียวให้มันสวยนะคะเนี่ยมันจะแบบดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่ามันมีเทปสีดำไว้คือเดิมอ่ะคุณแม่เขาแต่งห้องไม่เป็นแล้วเขาก็แบบว่าเอาผ้าอะค่ะมาติดเขาไม่อยากเจาะห้องไหนเขาก็เลยใช้เทปดำเนี่ยติดนะคะตอนแรกก็จะเป็นแบบผ้าบังไว้แต่พอเราลอกออกแล้วว่าเทปพวกนี้มันดึงไม่ออกขิงก็เลยทำไงดีอ่ะก็เลยเอาเนี่ยแหละต้นไม้เนี่ยมาบังไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะมีเครื่องประดับแขวนไว้ด้วยตรงนี้นะคะจะแอบไว้มีรูปเบบี้นะคะวิธีแขวนรูปนะคะขิงจะไม่ใช้เจาะขิงจะเป็นแบบตัวสติ๊กเกอร์แปะแบบนี้นะคะเป็นห่วงเพื่อนจะเห็นเหมือนอันเนี้ยค่ะมันจะไม่ต้องเจาะนะคะแล้วก็สามารถดึงออกได้นะคะแต่ก็ต้องใช้แรงหน่อยนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นของแบบว่าโล่งๆนะคะแต่งต้นไม้นิดนึงมีกล้องนะคะแล้วก็ในเก๊ในนี้นะคะก็จะเป็นที่เก็บเครื่องสำอางอีกเหมือนกันนะคะแรกขิงก็จะใส่เป็นพวกรองพื้นบลัชนะคะเป็นบรอนเซอร์เป็นไฮไลท์อะไรอย่างนี้ก็จะเป็นพวกขนตาแล้วก็แป้งนะคะขนตาในเก๊นี้จะเป็นขนตาสายฝอจะเป็นขนตาแบบแน่นๆแบบนี้นะคะเพราะว่าขิงรู้สึกว่าเป็นแบบที่ขิงใช้บ่อยขิงก็เลยเอาไปข้างบนแล้วก็มีกระจกด้วยนะที่3นะคะเป็นเก๊เกี่ยวกับอายแชโดว์นะคะทุกอย่างที่เป็นงานพาเลตอะไรเงี้ยจริงเก๊เนี้ยเก็บไม่ค่อยอยู่แล้วขิงไม่รู้จะทำยังไงเพราะข้างล่างเวลาใช้มันใช้ยากมากเพราะเราต้องแบบเลือกมาหมดนึกออกไหมคะเก๊สุดท้ายนะคะเป็นเก๊ขนตาปลอมแต่ว่าเป็นขนตาปลอมแบบเบาๆเป็นขนตาปลอมแบบว่าเราเป็นตัวเสริมอะไรงี้นะพวกต้นไม้ปลอมพวกเนี้ยค่ะขิงก็ส่วนใหญ่จะไปเจอโดยบังเอิญนะคะแต่ที่แบบแหล่งซื้อต้นไม้ปลอมสวยๆเลยขิงขอแนะนำเป็นพวกสำเพ็งอะไรพวกนี้เพราะว่าขิงจำได้ว่าขิงซื้อเจ้าตัวเนี่ยค่ะกระถางอันเนี้ยที่โฮมโปรนะคะแล้วมันอยู่ที่แบบ400กว่าบาทเลยอะขิงรู้สึกว่ามันก็ยังแพงไปสำหรับแบบต้นไม้ปลอมนะคะแต่ว่ามันบวกกระถางด้วยก็เลยซื้อมาแล้วก็เน้นสะดวกอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าต้นไม้แบบนี้คือขิงซื้อที่นี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นสำเพ็งนะก็ตกอยู่ที่แบบ50บาท60บาทเลยพวกนี้แล้วก็เป็นพวงใหญ่ๆนะแล้วขิงก็ว่ามาตัดแบ่งเอาแปะตรงนู้นตรงนี้นะคะโดยรวมก็จะได้ห้องเป็นมูดเป็นโทนเขียวขาวน้ำตาลแล้วก็มีชมพูโซนนี้จะเป็นชมพูดำนะคะจริงๆชั้นวางอันนี้ขิงอยากได้เป็นชั้นไม้มากแต่ว่าขิงไม่อยากซื้อของอะไรเข้าบ้านแล้วมันเยอะมากเลยเวลาจัดการแล้วมันแบบจัดการยากนะคะลืมบอกนี่ผ้าม่านเป็นลูกไม้นะคะข้างนอกก็จะเป็นเครื่องซักผ้าเป็นอะไรไปแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นลูกไม้บางๆแบบนี้ให้แสงในห้องมันเข้ามาแบบเราจะไม่ชอบห้องมืดๆเท่าไหร่แต่กลางคืนก็จะน่ากลัวหน่อยไม่รู้ว่าใครแอบมองหรือเปล่าเนาะประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปรูมทัวร์แบบเร็วๆร้อยนะคะว่าห้องขิงค่อนข้างเล็กแล้วก็อยากให้ดู before after ไปแล้วว่าแต่ละจุดเนี้ยมันเคยเป็นอย่างไรแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรแล้วนะแนะนำน้องๆที่เริ่มแต่งห้องนะคะสำหรับคนที่ไม่มีงบมากมายหรือว่าอยากจะรู้ว่าทริคอะไรที่ทำให้คนส่วนใหญ่เขาแต่งห้องแล้วแบบน้อยจะสวยจังเลยนะทริคสำคัญสำหรับการแต่งห้องก็คือการเลือกโทนสีนะคะอย่างเช่นมูดตรงเนี้ยค่ะน้องๆจะเห็นว่าสีมันน้อยมากนะคะหลักๆก็คือสีเขียวที่เห็นเลยใช่ไหมแล้วก็น้ำตาลแล้วก็ขาวนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าพี่ขิงแบบแขวนรูปสีแดงหรือว่าวางกล่องสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปหมดแล้วมันก็จะดูรกแทนที่มันจะดูกรึ๊งเราเป็นคนที่เราไม่ชอบซื้อของเยอะเพราะฉะนั้นถ้าของน้อยแล้วสีมันแบบแมทช์กันมันจะดีมากจริงๆแต่ว่าคนน้องๆไม่ได้ชอบโทนแบบสีสันสดใสชอบโทนแบบมินิมอลชอบโทนความเนเชอรัลธรรมชาติแต่งห้องง่ายๆคือซื้อของอะไรมาก็ตามให้นึกถึงโทนไว้ก่อนว่าเราอยากให้ห้องของเราโทนแบบไหนยังไงบ้างนะคะปูพรมใต้โต๊ะเหมือนกันนะแต่คือกลัวแบบฝุ่นมันเยอะเพราะว่าเป็นคนขี้เกียจอ่ะเป็นคนไม่ค่อยทำความสะอาดห้องเลยโอเคก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปคราวหน้านะคะสำหรับการรูมทัวร์ในคลิปแรกก็เป็นประมาณนี้นะคะแต่เดี๋ยวคลิปถัดไปนะคะเราจะมาเปิดกรุกันว่าแต่ละเก๊แต่ละชั้นแต่ละมุมนะคะมีเครื่องสำอางอะไรยังไงบ้างดีกว่าเนาะเรื่องใส่ตัวให้ห้องด็อกเตอร์เล่นดีกว่านะคะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย